ไปที่เรื่องต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องราวของการสุดตัวนะคะของสะพานเกสะโกโมนค่ะเป็นหลุมขนาดใหญ่เลยคุณผู้ชมลึก3เมตร เมื่อคืนนี้ค่ะเกิดเหตุน,นะคะที่มีการซุดตัวด้านถนนพระรโโาม5ฝั่งขาเข้าใช่ค่ะคุณผู้ชมพี่กอล์ฟหลุมเนี่ยใหญ่กว้างประมาณ10เมตรยาว5เมตรแล้วลึกลงไป3เมตรด้วยกันเกิด <ir> ขึ้นเมื่อเวลา21นาิก30นาทีนะคะบริเวณคอสะพานเกษโกมลค่ะเจ้าหน้าที่ก็ทำการปิดการจราจรน,นะคะแล้วก็มีการประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเพื่อมีการตัดไฟ บริเวณจุดดังกล่าวก่อนนะคะแล้วก็ต้องนํารถเคลนมาเพื่อยกเหล็กคานทําการซ่อมสะพานเป็นการด่วนเลยคุณผู้ชมมีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ค่ะเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ตอนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มพื้นถนนเริ่มละทุ่มหนึ่งอะเริ่มมีรอยร้าวเป็นทางยาวแต่ตอนที่มีรอยร้าวเนี่ยรถก็ยังสัญจรไปมาได้นะคะตามปกติจนกระทั่งมาตอน3ามทุ่ม พื้นถนนเริ่มซุดตัวอย่างรวดเร็วเลยค่ะไม่ได้ค่อยๆซุดนะซุดตัวอย่างรวดเร็วจนเป็นหลุมกว้างแบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปิดการจราจรทันทีเลยค่ะขณะที่เช้าวันนี้นะคะนชายชัชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมบอกกับทีมข่าวนะคะว่าจุดดังกล่าวเป็นบริเวณคอสะพานค่ะ <c oughs> ตรงนี้อยู่ระหว่างการเทพื้นท้องคลองและเทคอนกรีต ในโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรค่คะโครงการนี้มีความยาว2กิโลเมตรนะคะซึ่งตรงนี้สะพานเกษาโกโมลเป็นสะพานสุดท้ายของโครงการแล้วค่ะคก็น่าจะเกิดจากสะพานตรงเนี้น่าจะมีความเก่าอยู่แล้วล่ะและการทํางานมีการเจาะการเทปูนเทอะไรเงี้ยน่าจะมีการไปกระทบจนทําให้มีการซุดตัวลงมาค่ะตอนแรกเห็นเหตุการณ์ว่าจะ สั่งซ่อมชั่วคราวเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้สัญจรไปมาก่อนแต่พอมาดูหน้าง,งานจากการประเมินคุณผู้ชมพี่อคอบปิดก่อนดีกว่าไออม่อันตรายนะนอันตรายค่ะออก็คือปิดเลยนะคะซ่อมแซมยาวๆเลย5วันค่ะตั้งแต่วันที่7ถึง11ตุลาคมนะคะส่วนประชาชนที่จะสัญจรนะถ้ามาจากถนนสามเสนมุง่งหน้าสะพานเกษกรกมลเนี่ยนะให้เลี้ยวขวาค่ะไปทางแยกพิชัยไปออกถนนนครชัยศรีแล้วก็ค่อยเลี้ยวมาทางถนนพระราม5ค่ะหรืออีกฝั่งหนึ่งถ้ามาจากฝั่งถนนพระราม6 ก็เลือกไปข้ามแยกอื่นได้เพราะเส้นทางทั้งหมดเนี่ยมนทะลุกันนะคะแล้วก็ช่วงปิดเทอมการจราจรเนี่ยช่วงนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นช่วงที่มีการจราจรที่หนาแน่นสักเท่าไหร่เอาจริงที่เชียงใหม่ถนนส่วนใหญ่เขาจะเชื่อมถึงกันหมดเนาะใช่ค่ะอ้อมได้แต่ก็ไปทะลุถึงกันอ้อมได้ก็เปลี่ยนเวลาใช่ดีกว่าซ่อมทเลนิดทีละหน่อยไม่เสียจทันทีไม่แข็งแรงด้วยถูกต้องเอาปิดไปเลยจริงๆ เนาะเพราะหลังๆอ่ะพอใต้พื้นดินมีการเคลื่อนตัวหรือมีอะไรสะสมหรือว่าดูดน้ําบาดาลมันเวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยเราจะเห็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยบ่อยมากเลยนะมันอุ้มน้ำไงมันซุดมันอุ้มน้ำไหมค่ะเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยโลกเราตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะนี่นั่งคุยกับพี่ก๊อฟก่อนเข้ารายการคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะอืมเอาส่งกำลังใจให้นะค่ะนะครับ